ดีค่ะวันนี้นะคะดิฟจะคุยถึง5ตัวแปรสำคัญนะคะหรือว่า5บุคลากรที่สำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยในการทำระบบให้รอดหรือว่าให้ล่วงค่ะแล้วก็จะคุยถึง5ตำแหน่งนะคะที่สำคัญนะคะในองค์กรนะคะว่า5ตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ชี้ขาดในการทำระบบเนาะว่าระบบISO ของเราเนี่ยจะไปได้หรือไม่ได้ยังไงบ้างหลายๆคนพอฟังแล้วนะคะก็อาจจะเถียงว่าจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นมันต้องทุกคนในองค์กรเนาะแต่ว่าอันนี้ดิพูดเป็นคีย์หลักๆใหญ่ๆแล้วกันนะคะว่าโดยปกติแล้วจากสถิติที่ทำมาเนี่ยระบบมันจะเฟลมันก็เกิดขึ้นจาก5ส่วนนี้นะคะเป็นปัจจัยหลักค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตำแหน่งเลยจ้าเจ๊อยู่ที่เดิมปิดทำไมปิดแล้วก็อยู่ที่เดิมค่ะตำแหน่งแรกนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ ISO ค่ะเจ้าหน้าที่ ISO บางคนก็เถียงว่าเฮ้ยเขาจ้างมาเพื่อทำ ISO เนี่ยมีส่วนทำให้ระบบรอดหรือล่วงได้ด้วยหรอนะคะก็ดิพูดในเคสนี้แล้วกันอยู่หลายลักษณะนะคะแต่ลักษณะแบบนึงที่ดิเจอแล้วก็มักจะเป็นปัญหาในการทำระบบก็คือเจ้าหน้าที่ ISO ที่มีความ aggressive มากๆ aggressive ก็คือมีความแบบเข้มงวดมากๆจริงจังมากๆซีเรียสมากๆจับผิดมากๆทำระบบด้วยความรู้สึกแบบคือขับเคลื่อนระบบในองค์กรน่ะด้วยความรู้สึกแบบโอ๊ยมันต้องเป็นอย่างงี้เป๊ะ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 มันต้องแบบนี้โชว์โชว์โชว์นะคะแบบนี้แหละมันจะทำให้เกิดปัญหาในองค์กรนะคะมันจะทำให้บรรยากาศในการทำระบบเนี่ยมันไม่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกทัศนคติในการทำระบบมันก็ติดลบไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งแรกเลยนะคะที่ควรที่จะจูนตุ๊ดนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของระบบนะคะก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ ISO ค่ะอันดับที่4นะคะเมื่อสักครู่นี้คืออันดับที่5นะคะคือเจ้าหน้าที่ ISO นะคะอันดับที่4นะคะเดี๋ยวเรียงจากซีเรียสน้อยไปหาซีเรียสมากนะคะอันนี้เป็น based on ความรู้สึกของดิฟนะไม่ได้อ้างอิงตำราแต่อ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะอันดับที่4คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายที่ขายงานให้ลูกค้านะคะก็คือดิฟพูดอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าองค์กรของเราเนี่ยคนที่อยู่ในฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดหรือคนที่ขายงานให้ลูกค้าเนี่ยสักแต่ว่าจะขายอย่างเดียวคือไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจหน้าอิฐหน้าพรมเลยไม่ได้สนใจเลยว่าเฮ้ยฉันขายไปตรงเนี้ยฉันจะทำได้ไหมภายใต้เงื่อนไขตรงนี้ไอ้ที่รับปากลูกค้าจะทำได้ไหมวัตถุดิบเป็นยังไงกระบวนการผลิตเป็นยังไงนะคะมีต้นทุนเป็นยังไงบ้างนะคะดิฉันเจอหลายๆเคสที่ยอมขายงานให้แบบคือขายให้มีวอลลุ่มเยอะๆอ่ะแต่ว่างานอ่ะมันไม่ได้คุณภาพหรือไม่สามารถทำตามที่ลูกค้าต้องการได้หรือขายงานแม้กระทั่งว่าขายงานแล้วมันขาดทุนเพื่อที่จะรักษาลูกค้าไว้นะคะอันนี้ก็เคยเจอเหมือนกันนะคะดังนั้นดิบอกว่าอันดับที่4เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะคะก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการทำให้ระบบ ISO เนี่ยรอดหรือล่วงได้จ้าอันดับที่3นะคะอันดับที่3นะคะก็คือหลายๆคนก็จะเริ่มเดาออกแล้วว่าอันดับที่3คือใครอันดับที่3เนี่ยถ้าให้ดิมองเนี่ยดิมองว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็น QA QC นะคะที่รับผิดชอบเรื่องของด้านการตัดสินคุณภาพในองค์กรคือดิพูดอย่างนี้ว่าเขาเหมือนแบบตำรวจไงเหมือนหน้าด่านในการบอกว่าอันเนี้ยได้ไม่ได้อันเนี้ยมีคุณภาพไม่มีคุณภาพยังไงบ้างแต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของปัญหาที่มันไม่สามารถตัดสินได้เนื่องจากเราเนี่ยเกรงกลัวอิทธิพลมืดบางอย่างหรือว่าเกรงกลัวในเรื่องของบางตำแหน่งที่มันมีการคานอำนาจนะบางทีเนี่ยอยากจะตัดสินว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ถูกอ่ะแต่ว่าตัดสินไม่ได้เพราะมันมีอำนาจมืดครอบงำนะคะหรือว่ามีผู้บริหารบางตำแหน่งที่เขาใหญ่กว่าเรานะคะเขาไม่ต้องการให้เกิดสภาพแบบนี้หรือว่าไม่ต้องการให้เกิดการตัดสินแบบนี้นะคะมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตำแหน่งเนี่ยมีผลเรื่องของการทำให้ระบบ ISO เนี่ยจะอยู่หรือจะไปได้ในองค์กรนะคะค่ะมาถึงตำแหน่งที่2นะคะหรือว่าส่วนงานที่2ที่มีผลกระทบต่อการทำระบบ ISO ค่อนข้างจะมากนะคะนั่นก็คือในเรื่องของฝ่ายผลิตนะคะฝ่ายผลิตเนี่ยถ้าองค์กรใดเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นฝ่ายผลิตที่อิงแต่เรื่องของยอดของปริมาณของจำนวนในการผลิตโดยไม่สนใจในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงานที่ได้มาเลยหมายความว่าบางเรื่องที่ข้อกำหนดให้ทำแต่คุณละเลยไม่ทำนะคะเช่นตรวจเช็คเครื่องจากเช่นเซตอัพพารามิเตอร์เช่นตรวจชิ้นแรกก่อนผลิตนะคะ
หรือแม้กระทั่งว่าทำตามขั้นตอนตาม work instruction นะคะถ้าละเลยในส่วนนี้เนี่ยคืออาจจะมองว่าเฮ้ยส่วนนี้มันเสียเวลานะมันทำให้เราเสียเวลาในการทำงานแทนที่เราจะเวลาตรงนี้ไปผลิตแล้วเราจะได้ปริมาณในการผลิตที่มากยิ่งขึ้นหรือได้วอลลุ่มที่มากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราต้องมาทำอะไรอยู่เนี่ยโอ๊ยตรวจอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานก็ตรวจแล้วนะคะตรงนี้แหละมันทำให้ระบบ ISO ขององค์กรเนี่ยมันไม่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่รอดอะนะคะซึ่งในฝ่ายที่สำคัญอันดับ2เนี่ยเป็นฝ่ายที่ครองข้อกำหนดที่เยอะที่สุดนั่นก็คือข้อ 8.5 บาราบาราบาเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเราเรียนข้อกำหนดแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าข้อ 8.5 มันเยอะมากนะคะดังนั้นนะคะก็เลยยกให้เป็นอันดับที่2นะคะที่มีส่วนทำให้ระบบ ISO เนี่ยรอดหรือล่วงได้และแล้วก็มาถึงอันดับที่1ตะแนนหลายๆคนเดาออกเลยว่าอันดับที่1อ่ะคือฝ่ายไหนหรือคือตำแหน่งงานไหนนะคะเพราะว่าหลายๆคนคิดตั้งแต่ดิพูดตั้งแต่อันดับที่5แล้วล่ะว่าเฮ้ยทำไมไม่มีตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้สำคัญที่สุดในการทำระบบนะคะก็คือผู้บริหารระดับสูงนะคะอันนี้ดิหมายถึงสูงสุดในองค์กรไม่ได้หมายถึง QMR นะหมายถึง Top Management หรือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรแม้ว่าข้อกำหนดของ Top Management หรือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรเนี่ยจะมีข้อกำหนดแค่3ข้อซึ่ง3ข้อก็ไม่ได้เป็นของเขาโดยตรงนะก็ไปฝากที่นู่นบ้างฝากที่นี่บ้างที่นั่นมากแต่ถ้าองค์กรไหนนะ อยู่รอดปลอดภัยหรือมีระบบแบบเพอร์เฟคนะคะดิฟสังเกตได้เลยว่าจะเกิดจากท็อปแมเนจเมนต์หรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเล่นด้วยในการทำระบบใส่ใจติดตามผลงานเข้าประชุมถามความคืบหน้านะคะมันจะทำให้ระบบเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้แต่ถ้าองค์กรไหนนะคะท็อปแมเนจเมนต์มีลักษณะที่ว่าแค่อยากได้ระบบแค่อยากได้ใบเซอร์แค่อยากได้กระดาษนี้มึงเอ้ยคุณไปทำไงก็ได้ให้ได้กระดาษแผ่นนี้มานะคะให้ได้ระบบตัวนี้มาให้สามารถอ้างอิงว่าองค์กรมีระบบนะคะถ้าองค์กรไหนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแค่ต้องการใบเซอร์ไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้ใส่ใจให้ตัดสินใจก่อนไม่ตัดสินใจไม่อยากลงทุนไม่อยากเสียตังค์ไม่อยากอบรมนะคะแต่ต้องการแค่ใบเซอร์ถ้าลักษณะของท็อปแมเนจเมนต์หรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบนี้นะคะเธอทำใจไว้เลยว่า ISO ขององค์กรคุณนี่น่าจะfail นะคะอย่างแน่นอนนะคะก็อันนี้เป็นอันดับที่1ที่ยกให้เลยนะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็คงประมาณนี้เนาะก็ลองไปทบทวนดูว่าเราอยู่ส่วนไหนในองค์กรนะคะก็พยายามที่จะไม่เป็นตัวถ่วงในการทำระบบนะคะแล้วก็ดิฟเอาใจช่วยทุกคนนะคะอยากให้ระบบ ISO ของทุกองค์กรเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะทุกคนก็ดูแลในส่วนงานของตัวเองแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย